ร้างฉากให้ผู้ชมสมบทเป็นผู้หญิงถือร่มเรียนแบบภาพกราฟฟิตี้ของแบงซี่หรือจะเข้าไปอยู่ในงานศิลปะจากเส้นได้คล้ายที่ชิฮารุชิโอตะเจ้าแม่ศิลปะจัดวางและแสดงสดของญี่ปุ่นเคยโชว์มาแล้วทั่วโลกคือสิ่งที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ชมชาวไทยที่ชอบถ่ายรูปทำให้ทีมผู้จัดนิทรรศการ365องศาในไทยเนรมิตห้องจำลองจากผลงานช่างภาพชาวสเปนยูเจนิโอริเควนโคให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมล่าสุดนิทรรศการกลับมาเปิดอีกครั้งหลังหยุดไปพร้อมการล็อกดาวน์เดือนกรกฎาคมจนระหว่างนั้นผู้จัดต้องหาทางเลือกให้ใครที่ซื้อบัตรเข้าชมดูแบบ virtual แทนแม้การลงทุนดันนิทรรศการให้ไปต่อบนออนไลน์ไม่ช่วยเรื่องการขายผลงานแต่ก็คุ้มในแง่คอนเทนต์ช่วงเวลาล็อกดาวน์เรามีทำเป็น virtual exhibition นะเราไม่อยาก disconnect กับลูกค้าค่ะเทศกาลนี้จะอยู่อีกหนึ่งเดือนกับเราแล้วค่ะเพราะเราไปขอกับศิลปินอ่ะขอให้งานสวยขนาดนี้คุณจะอยู่ไทยยาวมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตรงแรกจะจบประมาณอยู่ที่สิงหาแต่ตรงนั้นเราเจอล็อกดาวน์เราก็เลยไปขอ extend อีก2เดือนก็โชคดียังตรงนี้เปิดได้แล้วก็รู้สึก happy มากค่ะกลับมาเปิดนิทรรศการอีกครั้งหลังจากการล็อกดาวน์นะคะทีมงานที่เป็นอีเวนต์จัดแสดงนิทรรศการนี่ต้องเตรียมการหลายอย่างเหมือนกันค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเช่นการกำหนดทางเข้าออกทางเดียวหรือแม้แต่การถ่ายรูปนะคะที่จุดต่างๆกำหนดให้ถ่ายรูปตามภาพถ่ายของศิลปินแบบนี้ก็จะขอความร่วมมือให้ผู้ชมใส่แมสเอาไว้ก่อนค่ะเหตุผลที่นิทรรศการระดับอินเตอร์ซึ่งหมุนเวียนมาแล้วหลายประเทศตอบรับมาแสดงที่กรุงเทพในยุคโควิด-19เพราะมองกรุงเทพเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของผู้คนและเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลกเป็นข้อดีหนึ่งที่ทำให้วงการศิลปะไม่ถึงกับชะงักหากการอิมพอร์ตศิลปะยังต้องเผื่อใจเมื่อขนส่งอาจล่าช้ากว่ากำหนดและงานนี้ยังชนช่วงเรือขวางคลองสุเอซเมื่อต้นปีพอดีแม้ต้องหยุดไปเป็นเดือนๆหากเมื่อคลายล็อกกันยายนพื้นที่ศิลปะหลายแห่งก็กลับมามีชีวิตชีวาทันทีเช่นเพนบาร์สถานที่สร้างศิลปะบนพื้นทรายซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมากแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังหลักหมื่นต่อวันเพราะศิลปะถูกเลือกเป็นเครื่องมือบำบัดใจคนยุคใหม่เราคิดอยู่นานว่ามันจะฟื้นตัวช้าไหมสำหรับที่ร้านผมเนาะแต่ไปมาเนี่ยฟีดแบ็กมันดีมากนะเหมือนคนคือแบบว่าเขาโดนล็อกดาวน์ไปนานนะผมคราวนี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนคงมีความอึดอัดในตัวแหละเวลามันได้ปลดปล่อยแล้วเนี่ยเหมือนเขาเปิดให้เราแบบเข้ามาแบบใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มมาวาดภาพกับเราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าการวาดภาพก็เหมือนการที่เราแบบได้ระบายสิ่งต่างๆอยู่ในใจเขาลงบนใบผ้าใบแล้วคนตอบรับดีมากการให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจเนี่ยมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยมันไปต่อได้มีแรงมีกำลังใจในการสร้างสรรค์เพื่อจะดำรงชีวิตต่อไปได้ผมคิดว่าเรายังพูดกันเรื่องจิตใจน้อยเกินไปเราดูแลกันเรื่องสุขภาพกายกันมากผมคิดว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยผ่อนคลายหรืออาจจะช่วยให้เราได้รู้สึกว่ายังมีความงามหรือมีความหวังอะไรอยู่ในชีวิตบ้างนะครับไม่ใช่เจอแต่ข่าวร้ายทุกวันจากที่เปิดแสดงแบบเงียบๆพอคลายล็อกบางแห่งก็เริ่มจัดงานพบปะเล็กๆได้แล้วเช่นอาจารย์สมลักษณ์ปันติบุญศิลปินเซรามิกชั้นครูตัดสินใจบินจากเชียงรายได้มาดูงานแสดงเดี่ยวของตัวเองที่ลง1919และพบแฟนศิลปะในวันนี้หลังเปิดตัวไปก่อนหน้าและทำได้เพียงสัมภาษณ์ออนไลน์โดยคนในวงการหวังว่าการกลับมาเปิดนิทรรศการจะช่วยผ่อนคลายผู้คนในนามของศิลปะกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน